เอาแล้วศรัทธาญาติโยมไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นพอย่อพอสังเขปเรียบร้อยแล้วก็จะต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สถานี 106.50 เมกะเฮิรตซ์เนอะทีมงานจิตอาสาเจ้าหน้าที่ต้องแอมพัชริยาฟองจันตาน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องนิวอนุพงตาจินะเนาะที่ช่วยกันดูแลพอกอยสถานีตลอดถึงสถานีในเครือข่ายทุกสถานีหากว่าท่านกำลังเชื่อมสัญญาณรายการนี้ไปในสถานีของท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นเจ้าของสถานีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคทุกคนที่มีส่วนร่วมกันในการนำสิ่งดีๆส่งถึงบ้านถึงจองของศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ตั้งหลายปิดที่เพิ่นสนใจใฝ่ในการฟังธรรมใฝ่ในการฟังเสื่องราวดีๆในรายการของสถานีวิทยุทุกสถานีเนาะแล้วก็ติดตามรับฟังทาง Facebook ไลฟ์เนี่ยหลายคนหลายท่านที่กันเข้ามาตอนนี้มีใครพ้องเอ่ยเนาะเมื่อก่อนเคยโสดโอ้อีลาลูกสาวของทุกป่ออยู่เกาหลีก็เข้ามาชมนี่สถาญาติโยมทลายสดแล้วใครมี Facebook อยู่ที่ไหนของโลกนี้ก็สามารถจะดูจะชมกันได้เท่ากับว่าจัดรายการธรรมะไปออกอากาศต่างประเทศด้วยนะมาธรรมดานะไปเกาหลีไปญี่ปุ่นไปอเมริกาเนี่ยหลายประเทศเนาะที่ลูกๆหลานๆไปอยู่ก็ได้ติดตามตะกี้มีเดนมาร์กเนาะที่เดนมาร์กก็มีว่ามีลูกหลานไปอยู่ทั้งพุ่นเนาะเขาไปทำการทำงานช่วงเวลามันขาบเกี่ยวกันเวลาเมื่อคืนนี้เขาก็เป็นเวลาที่เขากำลังทำการทำงานของเฮานี่จะได้พักผ่อนและแต่ลูกหลานตั้งพุ้นตีอยู่ตั้งยุโรปอยู่ตั้งอเมริกาเวลาจะตรงข้ามกันเนาะเฮาเป็นกลางวันเขาเป็นกลางคืนเขาเป็นกลางคืนเฮาเป็นกลางคืนเขาเป็นกลางวันอาจจะลับจะเปลี่ยนกันศรัทธาเท่าแก่ป่อยแม่ตั้งหลายหลายคนติดตามอาตมาก็อันตะเจ้าตะเจ้าตะกี้นี่อยู่ลำปางตะเจ้านี่อาตมาอยู่ที่ลำปางบินทบาทที่บ้านฝ่อนอยู่ศรัทธาค่ำคืนที่ผ่านมาได้ไปทำธุดงควัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่สุสานประจ้าบ้านฝ่อนเนาะซึ่งก็มีศรัทธาญาติโยมที่เปิดฟังรายการวิทยุ 106.50 ทราบข่าวว่าอาตมามาเดินธุดงค์ที่จังหวัดลำปางเฮาแหมสาวันหลังจากที่ไปเดินภาคใต้แล้วเนาะศรัทธาป่ออีแม่ที่เป็นแฟนรายการก็โอ้อยากจะปะอยากจะพบอยากจะหันอยากจะหันหน้าดำๆไปเดินภาคใต้มาได้ข่าวว่าอาจารย์สมชาติหน้าดำติ๊กแล้วใครหัน ก็นิมนต์เนาะนิมนต์ตั้งแต่อู้ไปบันหนองร่องไปบันแม่ชายคำไปบันห้วยฮีไปบันห้วยบันศรีดอนชัยเนาะบันแม่กงบันห้องกอกบันหล่องบันร่องบันแม่หญิงบันเป้าบันอู้หลายบ้านสถาบันแม่ฮาวบันแม่หญิงแม่ฮาวไปบันทุ่งตุนปะทุ่งตุนเม็ดติ้วบ้านอำเภอตำบลวอแก้วห่างชัดจากนั้นก็เดินข้ามมาแห่มฝั่งหนึ่งของอำเภอห่างชัด อยู่คนละฝั่งซุปเปอร์ตังวันออกกับตังวันตกตังวันตกถนนก็ไปที่เริ่มต้นจากบ้านสันทรายเนาะสันทรายบ้านสันทรายห่างชัดแล้วก็สดไปตังปุ่นสถาญาติโยมไปบ้านแม่ปุ่มสันติสุขแม่ปุ่มหลวงใบปุ่มต้นพึ่งแล้วก็สดปิกกลับมาเนาะที่บ้านจูดบ้านจำบ้านจูดโป่งไตโป่งเหนือโป่งไตบ้านนางบ้านขวางเม็ดตานบ้านนางแลบ้านสันกลางสันติสุขอ๋อลอยไปหลายบ้านหลายจองสถาญาติโยมจนตะวานี่ไปถึงที่สุสานประจ้าบ้านฝ่อนเนาะเอาสถาญาติโยมที่เปิ่นฮู้จักมาคุณที่อาตมาเคยไปนอนครั้งหนึ่งแล้วทีมงานที่เปิ่นฮู้จักอาตมาอยู่แล้วเปิ่นก็ไปแอวหาที่ปราจ้าสถาญาติโยมสาวกว่าคนกะโอ้กำลังเอาเก้าอี้มาจัดมานั่งมาอูมาจากกำลังม่วนโอ้ลูกสาวโทรมาไลน์มาแจ้งว่าทุกป่อเดี๋ยวอันชั่วโมงหลังท่านผอ.พระมหานพดลสุวรรณเมธีผอ.วิทยาลัยสงฆ์
ฮือทุกปอดจัดแตนกรรมเพราะว่าชั่วโมงหลังเปิดมีงานมีภาระหน้าที่จะต้องปฏิบัติว่าอันก็เลยบอกศรัทธาญาติโยมว่าตอนนี้มีเวลาเตรียมตัวแห่ม5นาทีเด้อศรัทธาญาติโยมก็จะขอปั่นป้อนฮือสำหรับวันนี้ก็ปะกันเจ้าเอี้ยเนาะเลยบ่ได้อู้กันอย่างนักกรรมศรัทธาก็นั่งจัดรายการไปจนจบเนาะจนจบ2ทุ่มตะวานนี้ที่สุสานบ้านฟ่อนซึ่งสุสานบ้านฟ่อนเป็นสุสานที่ถือว่าเนื้อที่บริเวณประมาณ2ไร่เนี่ยศรัทธาญาติโยมทุกเป็นตัวเมนนั้นหลวงพ่อได้ทุนจากมูลนิธิหลวงพ่อเกษมเขมมะโกมาช่วยแยะช่วยสร้างเป็นเมนหลังใหญ่ศรัทธาญาติโยมเมนหลังสูงหลังใหญ่เนาะตึงนามุกตึงตัวเมนและตรงตัวเมนตึงเต่าเผาแล้วก็ศาลาตลอดถึงห้องน้ำห้องท่าสะอาดสะอานศาลาก็เหมือนกับศาลาที่มีอยู่ที่อันสุสานใจรักศรัทธาญาติโยมมีโต๊ะมีเก้าอี้อย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์หมดที่พักที่รับที่นอนที่จำวัดในค่ำคืนที่ผ่านมาก็สะดวกแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของปราจ้าเนาะทางผู้ใหญ่บ้านทางผู้นำเปิ่นก็ได้มอบกุญแจมากลางคืนก็ล็อกกุญแจเฮียโอ้สบายมีไผไปรบกวนศรัทธาก็ต้องขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้านเนาะพี่น้องบ้านฟ่อนศรัทธาที่ฟังรายการที่อยู่บ้านฟ่อนทุกคนยมสมจิตเนาะซึ่งยมสมจิตแล้วก็ยมจะแม่นยมสมจิตก็บ่แม่นบ่ฮู้ติอายุเต่าอาตมานะเพราะว่าบันทึกไว้2เบอร์บันทึกไว้เบอร์1บันทึกว่าโยมเปื้อนอีนะอายุเต่ากันศรัทธาก็คอยดูแลพอกอยอาตมาตอนที่ไปพักอยู่ที่สุสานปราจ้าตอนเจ้าออกวินทบาทเพิ่นก็บอกเส้นทางเนาะบอกเส้นทางแล้วก็มีขยมประจายติดตามอีก1คนโอ้ถ้าบ่มีคนติดตามแต่เจ้านี่ลำบากนักแกศรัทธาเพราะว่าเพิ่นใส่บาตรกันหลายถ้าใส่บาตรเฮาบ่เอาของเพิ่นก่อนหน้าเกียรติถ้าเอาก็ถ้าอยู่คนเดียวก็ติ้วบ่ลุ้มปุ้มปั๊มอย่าเอาอย่างใดไหวเนาะก็พอดีอันโยมเปิ่นเข้าใจฮือโยมปัจจัยขี่รถเครื่องขี่มอเตอร์ไซค์ตวยเอาไต่ตวยไปถ้าใดมาก็เอามันล้นบาทก็เอาใส่ไต่คือเปิ่นใส่ไต่คือเปิ่นสุดท้ายก็ได้เดินจากอันบ้านฟ่อนศรัทธาญาติโยมไปจนถึงไปเข้าบ้านชมพูไปเข้าบ้าน2เมืองไปเข้าไปทางปูนศรัทธาออกไปทางศาลาดงลานเนาะไปสุดท้ายที่บ้านศาลาดงลานทีแรกจะไปพักฉันเข้าติปาจ้าโอ้ไปถึงปาจ้าเปิดปิดประตูแอนจดก็เลยเข้าไปบ่ได้ก็แวะไปที่วัดของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอซึ่งเป็นชิดมาสำนักวัดสวนดอกด้วยกันเข้าไปหาโอ้หลวงพ่อไปกิจนิมนต์บ่ได้ปะกันจะกรรมบ่ได้กราบสาเพิ่นแต่ก็ไปฉันเจ้าติอันวัดวัดศาลาดงลานเนาะฉันเจ้าเสร็จแล้วก็คุณโยมโยมน้องน้องอ้อเนาะน้องอ้อหรือว่าโยมทวารัตน์ตรีพลซึ่งได้เป็นญาติธรรมติดตามลำตัวติดตามดูแลอาตมาในเรื่องของการทำบุญอย่างต่างๆก็ช่วยเหลือตลอดถึงเวลาได้เดินทางไปบอกป้อไก่ในพื้นที่จังหวัดลำปางก็คอยรับคอยส่งอยู่กับโยมคุณหมอซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณแล้วได้เมตตามหาได้มารับอาตมาติดวัดศาลาดงลานไปส่งติดตารถจะไปวังเหนือนะไปขึ้นรถไปขึ้นรถอันตู้ที่แรกเพิ่นจะมาส่งถึงงานเวียงป่าเป้าเพศสถาญาติโยมเติมน้ำมันแล้วหมดแล้วอีวะเตรียมตัวจะมาส่งแต่อาตมาก็บอกเพิ่นว่าอันมันไกลข้าวตางมันไกลกว่าจะลุกลำปางไปถึงเวียงป่าเป้าถึงเวียงป่าเป้าแล้วก็ปิกกับกันแหมก็เป็นห่วงเพิ่นเนาะเพราะอายุของสันนสุขอันเจ้าอันป่อสารสุขป่อคุณหมอสารสุขนั้นอายุเปิ่นก่อนนักแล้วเอกบัญญัติเปิ่นขับรถไกลเป็นห่วงเปิ่นเฮามาถึงแล้วแต่เปิ่นต้องปิ๊กกลับไปแหมเนี่ยฮะก็เป็นห่วงก็เลยว่าอันบ่ไปละไปส่งที่อันตารถเอาอาตมามีโยมอยู่ตั้งวังเหนือเปิ่นจะไปส่งแหมต่อนึงเนาะก็เลยไปส่งถึงตารถติหน้าไปรษณีย์ลำปางจากนั้นอาตมาก็เดินขึ้นรถขึ้นรถของรถตู้ไปวังเหนือศรัทธาญาติโยมค่ารถนี่ก็90บาท
นะ90บาทต่ออันกับรถมาวางเหนือโอ้สบายสถานะรถตู้เย็นมาก็มาถึงที่บ้านต้นพึ่งปาคาซึ่งเป็นบ้านของโยมญาติโยมติดตามรายการแล้วก็เป็นญาติกันตุ้ยเนาะโยมแม่บัวรวยแรงจริงโยมแม่โยมปอเพิ่นก็อยู่ที่บ้านพอดีรอรับอาตมามาถึงก็จับเวลาเพลนเพิ่นก็เลี้ยงเพลนแถมเพลนเรียบร้อยแล้วก็ปากันเดินทางมาเวียงป่าเป้าก่อนที่จะมาพระธาตุจอมพอก่อนเลยแวะไปเยี่ยมญาติโยมอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นโยมที่อุปถากอุปถัมภ์ดูแลครูบาอาจารย์มาเมินนานแล้วโดยเฉพาะกิจกรรมที่เดินทางไปหันไปนี่เพิ่นจะเป็นสะพานบุญในส่วนของการปาคณะศรัทธาไปร่วมงานบุญกับครูบาอาจารย์ก็คือโยมแม่จิรพันธ์โมป้อเป็นคนที่เป็นสะพานบุญเนาะคือกับพี่น้องเวียงป่าเป้าเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมบุญครับครูบาอาจารย์ในทุกที่ทุกแห่งทุกพื้นที่ถ้ามีโยมแม่จิรพันธ์อยู่แล้วก็หายห่วงละเรื่องรถเรื่องราประสานกำเดียวก็จะเอารถกี่กันก็ได้มดศรัทธาญาติโยมจะมีคนไปกี่คนรถกันนี้เต็มแล้วไปแห่มกันรถกันนี้เต็มแล้วไปแห่มกันอันนั้นคือโยมแม่จิรพันธ์ซึ่งก็มีบทบาทสำคัญตอนที่อันศรัทธาพี่น้องเวียงป่าเป้าได้ไปแอวหาอาตมาครั้งแรกที่วัดทุ่งโป่งก็มีโยมแม่จิรพันธ์โมป้อเนี่ยเป็นเจ้าเป็นคนเป็นดูแลเนาะเป็นคนดูแลเรื่องรถเรื่องรางที่เปิ่นไปกันวันนั้นอาตมาก็จำหน้าเปิ่นได้ตั้งแต่วันแรกละโยมแม่จิรพันธ์โมป้อนี้หน้าตาเปิ่นอิ่มบุญหน้าบ่เหมือนไผน่าจะออกไปตั้งฝรั่งเพิ่นเฮาก็แปลกใจแต่ว่าเป็นคนเมืองคนในพื้นที่ของเฮาเนี่ยจะทําโยมแม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นแม่ก้าที่ส่งลูกบ่าวลูกสาวเฮียนจนจบวิศวะจนจบได้เป็นคุณหมอได้ทําการทํางานได้รับปริญญากันกู่คนแล้วก็เป็นคนที่ขยันมั่นเพียรเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตบางคนก็ไปอยู่ต่างประเทศพุ่นน่ะได้แต่งการแต่งงานกับคนต่างประเทศอีแม่ก็เลยได้หลานเป็นคนต่างประเทศแต่อู้เมียงก็ได้อีว่าอีแม่บอกไงอีแม่สอนไว้ก็ได้แวะไปหาโยมแม่เนาะไปหันบ้านหันจองเปิ่นไปพบโยมป่อยโยมแม่แล้วก็ดีใจเพราะฮู้จักกันมาเมินแล้วยังบ่ได้ไปแอวบ้านเปิ่นกำเตือครั้งนี้ได้มีโอกาสไปโอ้อีแม่ก็อู้ฟังอีแม่ก็รักน้อยใจเหมือนกันนะโอ้ครูบาอาจารย์ท่านอื่นมาบ้านอีแม่ยังลมจ้องท่านมาหามาเวียงป่าเป้าอย่างลมจ่องแต่บอกเคยแวะบ้านอีแม่เลยโอ้บอกหู้ว่าอีแม่ก็รักน้อยใจว่ะอาตมาก็บ่ได้คิดถึงขนาดนั้นเนาะบางครั้งบางทีนี่ก็เกรงใจที่จะแวะหาเพราะว่าโยมแม่เป็นคนที่มีหันอย่างเนาะบุคลิกเปิ่นเป็นคนที่น่าเกรงขามน่าเกรงใจนะอาตมาก็กลัวจะไปรบกวนอย่างเปิ่นเอาแต่เป็นเอาไปเอามากลายเป็นว่าโยมแม่ก็น้อยใจว่าไปบ้านคนอื่นได้แต่บ้านอีแม่บ่หันมาสักเทื่อวันนี้ก็ได้ไปแล้วดีใจเนาะไปถึงบ้านถึงจองแล้วก็การต้อนรับครับสู่ดูแลวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะกับโยมแม่โยมป่อบ้านเปิ่นก็งามเนาะมีบ้านมีสวนอยู่กันสองตายายอยู่ดีสบายเลยศรัทธาญาติโยมบ้านก็สร้างถูกสุขลักษณะมีห้องพระมีห้องตีรับตีนอนอย่างก็สะดวกสบายวันนี้บ่ได้แจ้งเพิ่นก่อนจะไปเซอร์ไพรส์เพิ่นโอ้ปรากฏว่าเพิ่นมาอยู่บ้านชะกรรมอ่ะไปขายของอยู่กะโทรมีโยมเพิ่นโทรไปหาแม่เลแม่เลท่าคล่องโทรไปหาแม่อยู่ไหนโอ้ยแม่ขายของอยู่ท่านมาหามาแอวนี่อีแม่ก็ปิ๊กไว้ครับมาเนาะก็ได้พบได้ปะกันอย่างที่เล่าฟังจากนั้นก็เดินทางมาที่วัดพระธาตุจอมพอชะทะมากราบมาสารหลวงปู่รายงานตัวว่ามาถึงแล้วเนาะแล้วก็มาจัดที่พักผ่อนที่รับที่นอนเสร็จแล้วก็ไปตั้งเครื่องลงมาตั้งเครื่องเพื่อจะทำการถ่ายทอดในวันพรุ่งนี้จะใจอันอุปกรณ์ของอาตมาภาพเป็นเครื่องส่งเนาะใจโน้ตบุ๊กแล้วก็เครื่องส่งของอาตมาส่งสัญญาณเข้าไปในเครือข่ายคลื่นสีขาวที่เพิ่นจะถ่ายทอดพิธีในงานของมุทิตามุทิตาอายุวัฒนะมงคลครับหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินในวันพรุ่งนี้อาตมาทราบข่าวว่าพี่น้องจากตังลำปางโดยเฉพาะท่านพระครูอุดมศิริทัตน์
ลูกศิษย์ลูกหาวัดตาสมปล่อยวันนั้นโอ้เปิ้นดีใจว่าพี่น้องบันเวียงป่าเป้าในนามของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินไปงานวัดตาสมปล่อยโอ้ไปกัน5 6กันรถตู้ศรัทธาญาติโยมถามคนใดก็มาจากเวียงป่าเป้าถามคนใดก็มาจากเวียงป่าเป้าพี่น้องศรัทธาบ้านตาสมปล่อยเนาะวัดศรีภูมิมาก็บอกว่าโอ้หันแล้วดีใจครับหลวงปู่ท่านพระครูที่ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่พระครูปฏิภาณทับนำศรัทธาญาติโยมไปร่วมงานไปออกโครงการมีเป็น 4-5 อย่างศรัทธาที่เอาไปจากเวียงป่าเป้าสร้างความประทับใจคือกับศรัทธาญาติโยมพี่น้องบันตาสมปล่อยวัดศรีภูมิมาศรัทธาวัดศรีภูมิมาของเฮาได้อู่ได้จากันแล้วก็บอกว่าจะมาร่วมงานครับหลวงงานอายุวัฒนมงคลหลวงปู่ในวันพรุ่งนี้หลายกันรถเหมือนกันศรัทธาแล้วก็จะเอาฮงตาลมาทราบข่าวว่าเปิ้นโทรมาหาท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้วท่านพระครูปริยัติรัตนโชติเนาะว่าเปิ้นจะมากันกี่คนรายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เปิ้นติดต่อประสานทางท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้วและหลวงปู่อาตมาก็ได้ฟังจากเปิ้นว่าพี่น้องจากลำปางจะมาจากวัดศรีภูมิมาตลอดถึงพี่น้องส่วนของบ้านของแม่น้อยอินยาศีและครณะของเปิ้นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มของแม่บัวเย็นจันทบเนาะแม่บัวเย็นจันทบจากบ้านศรีหมวด9แล้วก็ตังพี่น้องตังเจห่มเนาะแม่ฟองจันแม่ฟองจันบ้านปงดอนก็จะมาตัวโยมแม่บัวเย็นจันทบก็คงจะติดต่อโทรหากันแล้วเนาะโยมแม่บัวเย็นก็จะมาครับที่เจห่มนี่ครับโยมแม่ฟองจันบ้านปงดอนส่วนตังวังเหนือก็ได้ทราบข่าวจากการศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการอยู่ที่อยู่วังเหนือวันผูกพระกันปุ้นเนอร์ท่านอาจารย์ที่น่ะแสดงว่าพระกันแน่นอนเนาะมาจากวังเหนือก็จะมากันหลายกลุ่มหลายคณะตะกี้เมื่อแรงนี้จัดรายการพอดีมีญาติโยมจากตังเมืองฝางโทรเข้ารายการมาว่าวันผูกพระกันที่วัดพระธาตุจอมพอเนอร์น่ะอันนี้ก็มีโยมแม่บัวพัดกุหลันโยมปี่และพีพันเครือโยก็จะปากันมาก็คงจะมาสักกันรถตู้เนื่องจากว่าตั้งเมืองฝางได้ติดตามหลวงปู่ไปที่ภาคอีสานหลวงปู่ท่านพระครูสุจิตตานุรักษ์ไปศาสนกิจไปเพื่อกำลังใจศรัทธาญาติโยมไปงานที่อันภาคอีสานนอกจังหวัดอย่างอาตมาจำได้บ่แน่นอนมีแม่จงดีพ่อหมออินทร์ก็ไปตัวหลวงปู่ฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้จะมีตัวแทนของหลวงปู่โยมปิระพีพันเครโยพร้อมคณะศรัทธาจากเมืองฝางก็คงจะหลายรถตู้เหมือนกันที่จะมาอันนี้ก็ดีใจอาตมาในฐานะเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาเจ้าหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินมีการมีงานกับวัดกับวาที่อื่นหลวงปู่ไปหมดศรัทธาญาติโยมวันพรุ่งนี้วัดฝ่ายหินก็จะมานะวัดฝ่ายหินตั้งร้อยหล่อท่านพระครูอภิวัตและโยมแม่ตั้งแม่จันเดือนใสพี่น้องตั้งร้อยหล่อของเฮาพี่น้องตั้งวัดเหล่ามนทาทิพย์ก็จะมากันหลายกันรถเหมือนกันก็มาปะมาพบกันนี่หมดละศรัทธาวันพรุ่งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะกับศรัทธาญาติโยมตั้งหลายที่ได้แจ้งบอกมาที่จะมาเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ดีแจ้งบอกมาเพื่อจะบอกคือตังหลวงปู่ได้รับทราบว่าจะเดินทางมากันยังได้จะมากันกี่คนก็ทำเพื่อตังเพศได้เตรียมตังรับเนาะวันนี้ตังครูบาอาจารย์แล้วก็ตังลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ที่อยู่วัดพระธาตุจอมพอก็ได้เตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วสถานทั้งหลายสถานที่ที่เป็นป้ายที่ชัดท้าจะมาถ่ายรูปเนาะตลอดถึงองค์พระธาตุเรียบร้อยตั้งข้างในวิหารตั้งเครื่องครัวสืบโพราชตาอย่างก็เรียบร้อยสถาอีปล่อยแม่ถ้าไผ่มาเจ้าก็เป็นมากินข้าวน้ำจำข้าวงายตั้งเพศเลยโฮงตานจะมีตั้งแต่ตอนเจ้าไปเลยเนาะก็บ่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินบ่ต้องแวะกินที่ไหนตรงมาที่วัดพระธาตุจอมพอเพศเลยเรียบร้อยทุกอย่างเตรียมไว้เหือกับอีปล่อยแม่แล้วศรัทธาญาติโยมตั้งหลายหลายคนก็อาจจะอันพระธาตุจอมพอมันอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่
อำเภอเวียงป่าเป้าศรัทธาญาติโยมอยู่บักไก่จากตัวอำเภอเต่าใดเนาะห่างจากตัวอำเภอมาประมาณสัก 2-3 กิโลต่ออันอีป่ออีแม่มาถึงตัวอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็ชะลอได้เลยชะลอรถก็พอตางเข้าพระธาตุจอมพอเพิ่นจะปักไปปักธงอยู่ก็เข้ามาเลยเนาะเข้ามาตางในเข้ามาจากอันถนนใหญ่เข้ามาตางในนี่แห่งประมาณสัก3กิโลก็จะมาถึงวัดพระธาตุจอมพอแล้วถามไผก็ฮู้ซะทะมาถึงเวียงป่าเป้าแล้วถามว่าพระธาตุจอมพออยู่ที่ไหนก็หาได้บ่ยากแล้วเนาะซะทะอีพ่ออีแม่ติยังบ่ได้ตัดสินใจคําเตื้อโอ้ก็ขอตัดสินใจมาแอวเด้อเนาะอายุรัตนมงคลปีหนึ่งก็มีวันเดียวแต่อย่าซะทะที่เฮาจะได้แสดงออกถึงกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์พระมหาเถระอันเป็นที่เคารพนับถือของครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าในเวียงป่าเป้าในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือของเฮาที่ฮู้จักหลวงปู่ตังทุกรูปทุกองค์จะฮู้ถึงปฏิปทาของหลวงปู่ผู้ที่มีความมั่นคงในพระศาสนาเป็นพระสงฆ์นักปฏิบัตินักพัฒนาเก่งหลายอย่างศรัทธาญาติโยมเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็ฮู้หมดนะเรื่องของวิทยุทีวีตลอดถึงเรื่องไฟเรื่องน้ำเรื่องไฟเนี่ยหลวงปู่เป็นคนที่ทำงานศรัทธาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการก่อสร้างอย่างต่างๆนี่โอ้ไผหาตัวจับยากเนาะนี่คือหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินแล้วที่สำคัญก็คือพระธาตุจอมพอนี้เป็นวัดสำคัญของจังหวัดเชียงรายหนึ่งในเก้าจอมศรัทธาวัดพระธาตุจอมพอจอมจอมแจ้งจอมพอจอมกิตตินะหลายจอมเก้าจอมก็นะศรัทธาอาตมาจำมาได้หมดเปิ่นจะมีประเพณีในการไปส่งน้ำพระธาตุเก้าจอมเนี่ยในหนึ่งวันถ้าไผ่สามารถไปส่งน้ำพระธาตุครบเก้าจอมแล้วถือว่าโอ้ปีนั้นเศรษฐกิจครอบครัวกาอย่างต่างๆจะรุ่งเรืองจะเจริญสำหรับทุกท่านที่ไปสามารถไปสักการะพระธาตุเก้าจอมในวันเดียวหลวงปู่ก็ปาไปหลายรอบแล้วนะปีนี้นี่ไปแล้ว1รอบเนาะก็แหมบ่เมินก็คงจะปาสถาไปแอวแหมคราวก่อนอาตมาจะไปตวยก็ติดงานบ่ได้ไปตวยหลวงปู่สักกรรมสถาเนาะใครก็เจริญพรบอกกับสถาญาติโยมทุกท่านเด้อไปที่อันบัดติดพระอะยังสะดวกสามารถจะมาใดก็มาแอวหากันมาฮือกำลังใจมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีเนาะระลึกถึงคุณของท่านหลวงปู่จัดรายการฮือหมู่เฮาฟังมาเมิดแล้วนะจะทาเป็นชาวกว่าปีแล้วตีเวียงป่าเป้าเปิ้นมีสถานีวิทยุหลายคลื่นหลายสถานีจะทาหลวงปู่ก็ออกตีเวียงป่าเป้าพี่น้องตั้งวังเหนือนี่โอ้ฮู้จักดีฮู้จักหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทิศถิ่นดีได้คาถาจากเปิ่นไปหลายบทแล้วเนาะเปิ่นจัดรายการแล้วก็ตั้งคลื่นสีขาวที่หลวงปู่จัดไปศรัทธาญาติโยมตั้งลำปางเฮานี่ก็ฮู้จักหลวงปู่เป็นอย่างดีฮู้จักก่อนที่จะฮู้จักอาตมาโดยซ้ําไปเนาะปัจจุบันนี้อาตมาเองก็เป็นสะพานบุญคือพ่อแม่พี่น้องศรัทธาตั้งลำปางได้มีโอกาสไปร่วมงานร่วมการกับครูบาอาจารย์ที่ตั้งเชียงใหม่ที่ตั้งเมืองฝางที่ตั้งเวียงป่าเป้าทุกที่ทุกแห่งที่ครูบาอาจารย์ในเครื่องสีขาวของเฮาอยู่นั้นอาตมาฮู้จักเพิ่นก็ไปช่วยการช่วยงานเพิ่นตลอด ในวันพรุ่งนี้เนาะศรัทธาญาติโยมถ้าใครมาเจ้าก็จะมาตันเนาะตันท่านอาจารย์ครูบาวันพรุ่งตอนเจ้าตี5นะวันพรุ่งนี้ท่านอาจารย์ตู้ลุงแดงท่านพระครูชลทานพิทักษ์จะจัดรายการศรัทธาญาติโยมก็ถ้าฟังอยู่ทางบ้านเนาะอาตมาก็จะใช้เครื่องที่อาตมาติดตั้งไว้ให้นี่จัดรายการสดที่วัดพระธาตุจอมพอที่นี่เลยวันพุธมาเจ้าสถาติต้องการฮู้รายละเอียดอย่างต่างๆก็ฟังจากครูบาอาจารย์ของอาตมาอีกรูปหนึ่งคือพระครูปฏิภาณธรรมทินเป็นตุนาตุอาวที่เป็นแบบเป็นเบ้าเป็นแบบเป็นอย่างฮือกับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าฝั่งอำเภอดอยสะเก็ดเนาะมีการมีงานตั้งเวียงป่าเป้าก็มาช่วยเหลือเตือนเติมกันตลอดเพราะเป็นเขตติดต่อกันใบไอ้ฮู้จักกับครูบาอาจารย์เจ้าที่พระธาตุ42เมืองโอ้สถาไปหันปฏิปทาเปิ้น
ก็เคารพนับถือเป็นครูบาอาจารย์ก็ติดตามลำด้วยมีการมีงานอย่างก็เป็นแนวหน้าเป็นแนวลุกเนาะถ้าหันอาตมาก็ได้หันท่านพระครูเพิ่นละเนาะมีการมีงานที่ไหนก็ไปช่วยการช่วยงานเพิ่นไปก่อนงานเลิกหลังงานมาเพิ่นกลับหมดเพิ่นอ่ะหมู่เฮาถึงได้ครับอันนี้คือลักษณะของคนทํางานช่วงนี้ในการเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาของอาตมาภาพเนาะก็ต้องขอขอบคุณครับอีป่ออีแม่ศรัทธาท่านเจ้าทั้งหลายพบปะอาตมาระหว่างที่อาตมาเดินธรรมยาตราผ่านหมู่บ้านผ่านชุมชนของท่านก็ได้โอ้นำปัจจัยมาให้มาหอมนำข้าวน้ำโภชนาอาหารต่อตลอดถึงยุกยาเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินธุดงค์ก็เอามาถวายตลอดต้องขอบคุณเนอะแม้กระทั่งเรื่องราวของสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์ที่เฮาอู้กันว่าโอ้บ่มีปัจจัยบ่มีสตังค์ใจกับน้ำกับไฟเมื่อเดือนก่อนตอนนี้ได้ก่อเก้าได้เริ่มต้นกันโดยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหายห้อมกันคนเล็กคนน้อยเข้าบัญชีมาตอนนี้โครงการนี้ได้รับความสนใจจากศรัทธาญาติโยมอาตมาเดินทางไปที่ไหนเพิ่นก็ฝากปัจจัยฝากซองคืออาตมาได้มาหอมเป็นการน้ำกับไฟของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้เกือบจะ 40,000 แล้วศรัทธาญาติโยมที่ผ่านมืออาตมาแล้วก็มาไปถึงวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็เป็นเงินร่วม 10,000-20,000 เหมือนกันก็ขอขอบคุณกับอีป่ออีแม่ทั้งหลายทุดงธรรมยาตราครั้งนี้ได้2อย่างเนาะช่วยเหลือการศึกษาโดยช่วยเป็นการน้ำกับไฟของสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางของเราโดยแต่เป็นสตังค์ของญาติโยมทั้งนั้นนะบ่ใช่สตังค์ของอาตมาอาตมาณทําหน้าที่เป็นสะพานบุญรับจากอีป่ออีแม่ส่งไปฮื้อทางวิทยาลัยสงฆ์แล้วก็ส่งไปฮื้อทางโรงเรียนเอาบุญเอากุศลที่ตัวเก่าได้สมาทานทุดงควัดได้ปฏิบัติธรรมได้นอนป่าจ้าเอาเป็นบุญไปแลกไปเปลี่ยนกับความรู้สึกดีๆของอีป่ออีแม่ได้อิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจด้วยกันเนาะอาตมาจะเดินที่ลำปางแหมคงประมาณสัก10วันเนี่ยก็ศรัทธาญาติโยมจะมีเวลาเดินแหมเพราะช่วงนี้วันพุธเสร็จงานแล้วก็จะกลับไปในพื้นที่ของอำเภอเมืองปานเนาะก็ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของทูตเจ้าครูบาอาจารย์ท่านพระครูกิตติอรรถวิทย์เจ้าอาวาสวัดหลวงเมืองปานซึ่งก็อาตมาก็เคารพนับถือเปิ่นได้มรณภาพไปเอาเก็บศพไว้เป็นปีแล้วสถานแล้วก็จะได้ประกอบพิธีในวันที่21พระราชทานเพลิงในวันที่21วันที่19อาตมาก็จะไปเป็นเจ้าภาพร่วมกับศรัทธาญาติโยมไปฟังเทศฟังสวดแล้วก็วันที่20ก็จะไปวันที่20ทราบว่าครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมจะไปเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาวันที่21ก็เป็นวันที่พระราชทานเพลิงวันที่21บ่ายก็จะประชุมเรื่องของกิจกรรมรอเตียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งที่วัดทุ่งโป่งสำหรับปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะระดมทุนช่วยเหลือสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์และก็โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งโดยการนำของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมจะเมตตาไปร่วมประชุมก็แจ้งบอกให้ศรัทธาญาติโยมโดยสังเขปเนาะเสร็จจากวันที่21แล้วก็จะได้เดินทางกลับไปยังจุดตั้งที่เดิมก็คือป่าจ้าบันศาลาดงลานเนาะวันที่21น่าจะไปตันนอนที่ป่าจ้าบันศาลาดงลานแล้วก็จะไปเสร็จแล้วตอนเจ้าก็จะเดินทุดงต่อเนาะแต่เจ้าไปถึงป่าจ้าบันศาลาดงลานแล้ววันที่21บ่คืนก็จะไปเริ่มต้นที่หั่นไปพักที่หั่นคืนหนึ่งตอนเจ้าก็ออกทุดงจะเดินทุดงออกไปตังตำบลไหลหินอำเภอเกาะคาสถาวันก่อนได้อู้กับโยมแม่ที่บ้านแม่ฮวกเนาะบอกว่าอาตมาจะเดินไปจะไปทุดงไปถึงที่บ้านของเปิ้นแต่ว่าก็บ่ถึงตําเดียวนะก็จะเป็นวันที่22เนาะวันที่22น่าจะไปถึงจากนั้นก็จะเดินต่อไปอาจจะไปถึงอําเภอซบเสริมงามเนาะไปเสริมงามเสริมงามเสริมซ้ายเสริมขวาอย่างเปิ้นแล้วก็ซดไปพดออกไปตังอาจจะพดออกไปตังซบปราบสถาออกจากซบปราบแล้วก็จะออกตังดอนแก้วเนาะจันดอน
ไปทางสันดอนแก้วทางแม่ไทยอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะเดินออกไปทางพุ่นแล้วก็จะสดมาบันกล้วยแล้วก็จะเข้าไปอุทยานธรรมสุนทรมุนีอาจจะไปทางสายพุ่นนะจะทานทั้งหลายอันนี้ก็คือกิจกรรมที่อาตมาทำเกี่ยวกับเรื่องของธรรมยถาเพื่อการศึกษาเนาะก็จะหมดโครงการในวันที่5วันที่5ก็กล่าวว่าตอนเจ้าก่อนเพลนี่จะถึงที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีศรัทธาญาติโยมที่อยู่ใกล้ชิดติดเคียงกันโอ้อยากจะพบปะกันอยากจะร่วมบุญด้วยอาตมาวันสุดท้ายคือวันที่5เนาะภายจะไปหาที่สุนทรมุนีก็ได้เนื่องวันที่5นะวันสุดท้ายของการเดินก็อาจจะไปพบปะกันที่หั่นส่วนกิจกรรมของการรอเตียนนั้นจะได้วันที่ต่อใดวันพรุ่งวันที่21หลังจากประชุมแล้วจะแจ้งให้ศรัทธาทราบแห่งกรรมเนาะเอาละตอนนี้เวลา 19:47 นาทีก็เลยเวลาที่แบ่งปันให้ศรัทธาญาติโยมมาเล็กน้อยเนาะตอนนี้ศรัทธาญาติโยมไผ่สะดวกที่จะโทรมาอู่มาเอ่ยมาแสดงความคิดเห็นหรือว่ามาติชมรายการโทรมาถามปัญหาต่างๆก่อนเจริญพรได้โทรมาได้เลยเนอะเจริญพรตอนนี้ชมรมน้อยนานป่ออาจารย์เนาะสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินได้มาตะเตรียมสถานที่ช่วยยังบ่ได้กลับกันค่ำเดียวศรัทธาญาติโยมเจริญพรยอมแม่บัวขี้เจ้าไว้ค่ะเจ้าตูรูเจ้าแม่โอ้แล้วไปโอ้ไปไก่ครับเนาะไก่กะบ่ไก่กะไก่เสียถ้าว่านั่นก็บ่บอกคือยอมแม่รอไปนี่บ่มีก็บ่ได้อู้บ่โอ้ไปมีปัญหาอย่างเฮาเตรียมพร้อมหมดอ่ะมีติดตัวหมดอ่ะแม่แจ้งก็ว่าโอ้ก็บ่อู้ปัญญาเจ้าไอ้นิ่งมันก็ว่าไม่ยังบอกจะเจ้านะไม่มีปัญหาเลี้ยงแล้วไปแล้วไม่มีปัญหาจัดทุกขอบคุณนี่แม่อบอุ่นอบอุ่นมากเอออบอุ่นมากการต้อนรับครับสู่ดูแลอบอุ่นเนาะไม่ต้องใจให้แต่ว่าอีกไปบ้านนางแหละเออบอกศรัทธาทุกคนบอกศรัทธาคือว่าน่ะโอ้แม่บ่ร้อยเพิ่นลงมาล้างเท้าเออยะเฮือได้ฮักยะเฮือได้บ่ลืมกันบ่ลงเนาะเออมีบุญด้วยกันดะเออเฮาก็เป็นบุญเฮาเป็นบุญของเฮานะที่ได้รู้จักอีแม่เขานี่นะเออนักเลยมีละวายนี่สาธุแกให้เด้มาอู้บ่ยอมแพงยอมแพงมาใจ52เกียดอ่ะเอาจ้ะมันมาจะกล้าเออถ้าจะยอมแพงบ่บอกยอมทางออกแล้วแกชอบใจเด้เนาะจ้ะยอมแพงหลวงเออร่างกายนะว่ามาอู้นี่สิบ่มื้อแต่ว่ายังบ่ได้อู้เลี้ยงว่าทางข้าวโอ้เจ้าโอ้น้ำใจนี่จะบ่ฟังเด้อวันนั้นแหละนี่ฮะเอ้ยาวายเนาะเออเจ้าๆเพิ่นก็เกียวไว้พระใครสมาทานกินซะใหม่เนาะคนพ้องใจกันเนาะโอ้ม่วนนะสาธุสาธุเนาะก็คือว่าโอ้ป้าแหน่เจ้าหมูนี่น่ะเจ้าโอ้มีคนทุกข์มีบุญนักแท้เจ้าเดี๋ยวยังอยู่กันว่าไปบ้านโตโปงไหนเจ้าเจ้าพ่อหาลูกพนังเลยเนาะเจ้าเจ้าแม่เดี๋ยวจะประสานงานจุดด้วยเนอะเจ้าสาธุสาธุสาธุกำลังใจเด้อสาธุบุญทุกสาธุแล้วข้อใดเจ้าแม่เจริญปอนไม่ย่ามอมว่ายังไงคะลูกจะไปทำบุญทุกวันอันใดพอแม่ไอ้แม่ว่ะออกตั้งในแม่ในโลกแม่ไปทำบุญโจ๊กยำทุกเจ้าแห่งละเนี่ยฮะจะเอาตัวใดเอออันน้ำมันทำบุญแล้วเปิดลอยนะการน้ำกับไฟลอยนั่นเนอะการน้ำกับไฟไผ่เอาไปอันก็มาถึงวันนี้ก็ปล่อยอันเองไม่เชื่อไปเอาอะไรแม่จะพาไปนี่เนอะเจ้าแม่เจ้าวันที่5จะกลับสุนทรมุนีทำบุญหน่อยทำบุญอย่างก็สืบชะตาสืบชะตาหลวงปู่พ่อครูปฏิพันธ์ธรรมทิน100น่ะกะนำเก่าไปเห็นได้นึงเด้อเป็น200สาธุเจ้า200เป็น240ดอก100ละ3ถ้าป่านนี้ก็มาเจียวไปหาสุนทรมุนีมันจะพาไปเนอะเออเจ้าบุญรักษาคือถึงญาติตลอดนะโอ้แม่โมทนาบุญด้วยเนอะเจ้าคือถึงญาติตลอดสาธุสาธุเจ้าอย่ามอมอย่ามอม80ตะฮือแล้วนี่86แล้วกะปีนี้เนาะญาติเนาะ
อย่าหม่อมคุณศรีนี่บรรณาฟานบรรณาฟานบ้านนากวางบ้านนาฟานกวางกับฟานอยู่ด้วยกันลายน้ำไปเป็นบ้านนากวางลายตั้งเพศทิศหนตังเป็นบ้านนาฟานสถาสถาญาติโยมทั้งพูนเก่าก็เหมือนเป็นปอบเป็นแม่นากวางนาฟานบ้านหัวเสือดอนไฟบ้านสามแข่งสามขาพุ่นนะบ้านใหม่เนาะบ้านใหม่บ้านวัดของท่านอาจารย์เซเว่นวัดบ้านใหม่โยมแม่โยมแม่โยมแม่พิมพ์หนูใจแม่ร้องนะนั่งเป็นอยู่แถวนั้นนะเจริญปอนแม่กาบแก้วสีอินแก้วอุ๊ท่านประกาศเจ้าท่านมหาเดี๋ยวนี้อยู่ตั้งใดเจ้าไปพักตั้งใดนี่คนพักตั้งใดเจ้าวัดพระธาตุจอมพ่ออันอุ๊อย่างทุลุงย้องกะหวนเนี่ยนี่อุลือกะอืออุลืออะไรเราฟังลือเจ้าเก่าพันมาห้าแม่นแม่นเจ้าเจ้ามาบันกล้วยง่ายจ้าเจ้าก็บันกล้วยนี่ก็จะใกล้ๆสุดซอยเพื่อกะคืนสุดท้ายจะนอนบันกล้วยเนี่ยคืนวันที่ห้าวันที่คืนวันที่ห้าเดี๋ยวจะอยู่คืนวันที่ห้าน่ะคืนวันที่ห้าจะไปนอนบันมิถุนาเจ้าเก่าหึมิถุนาวันไหนเดินวันนี้มิถุนามิหุนาแม่กับแก้วจะไปแอวให้ยาติตราท้องคันมาหาเจ้าวันที่ตัวไหนจะไปวันที่สามเอาวันที่หกยาก็จะไปอยู่ตราคุณน่ะมาจัดไปมาเจอลาก่อนรอแม่กับแก้วก่อนเจ้ารอแม่กับแก้วก่อนไปมาเจอบ่มีบุญได้ป้ากันน่ะมาก่อนใส่นี่มาก่อนใส่นี่ก่อนเดี๋ยวพอกันเนาะให้พอกันเนาะเจ้าวันที่หนึ่งกับไปเชียงใหม่กับลูกสาวแล้วก็วันที่สามก็ขึ้นเครื่องบินไปตราดญาติก็สบายเจ้าโอ้เจ้าเดี๋ยวพอก่อนอาจจะมีเวลาจบถ้าสมมติว่าเสร็จทั้งงานทั้งไหลหินออกทั้งปุ่นเจ้าก็อาจจะวนมาหาแม่ก่อนก็ได้เนาะเลยมาก็ได้มันก็เลยปิ้นวันที่เจ็ดยังก็ได้พระถ้ามาเลยบ่ได้ล่ะวันที่7เลยได้อย่างวันที่6ก็ต้องเตรียมขอผ้าผ้าจะไปอบรมปฏิบัติธรรมแห่ง45วันนู่นน่ะแม่โอ้ยรอออมสินอยู่นี่เออออมสินลูกสาวฟังรายการอยู่เตรียมออมสินไว้ให้แม่กับแก้วเจ็บนะลูกเด้อเจ้าเอามา3ลูกเลยเจ้าเจ้าได้แม่ว่าถ้าตู่ของหนูมีบุญได้ป้าหันมาหาหน่อยเด้อเจ้าโอ้ป้ากะแม่กับแก้วต้องป้าครับได้อ่ะเจ้าป้าขับได้แต่เจ้าเพราะว่าอุ้ยรออยู่อยากที่ทำก็ว่าถ้าอาจารย์น่ะเมื่อยังได้ผมหูได้ถามหาอาจารย์เจอว่าท่านมากก็คือคนนอนปัจจ้าบันเฮานอนปัจจ้าบันป่วยงามโอ้ดีล่ะดีล่ะเจ้าดีแม่ป้าคุณพ่อเงินได้ป้าเนอป้าแน่นอนแม่กับแก้วแม่กับแก้วขอบคุณเนออู้อู้อู้ทางลื่นให้ได้ฟ้าสาธุสาธุเนอเจ้าไทยลื่นเจ้ารอจ้าโอ้แม่กับแก้วไทยลื่นผลอุ้มวันนะจ้าตาญาติโยมได้ฟังตุ้นลุงยองผลอู้มันก็สำเนียงใกล้เคียงกันครับไทยลื่นเนี่ยจ้าตาไทยลื่นไทยยองเนาะอู้ใกล้เคียงกันม่วนนี่สำเนียงผลโยมปีนันทาผู้หมวดนันทาหอมแก่นจันทร์ก็ผู้ไทยลือม้วนเสียงเพื่อนเจริญปอนแม่บัวไขวงหานยามาสักการเจ้าอืมใครมาแอลก็จอมพ่อนี่แม่บัวไขไปแหนแล้วอืมจ้ะเริ่มปวดเย็นแล้วอ๋อจ้าจ้าอืมจ้าไอ้แม่ไปฟังวิทยุด้วยกับเสียงมันก่อนแล้วก็อาจารย์ฮะแม่ยังก็หนอแม่เลี้ยงอย่างบ้านแก้วหนองยังหนองวัดเท่าอ่ะมาหนองวัดเท่าถ้ามานั่นไปเป็นที่บ้านหนองวัดเท่าจริงเด้ออ๋อเจ้าคนสั่งแม่ไว้นี่อ๋อเจ้าได้กะวันที่ห้าแล้วกะวันที่ห้าไปเอวหากะเอวหาสุนทรมุนีบุกะเนาะเจ้าขอบคุณแม่เนอสาธุเจริญปอนโยมแม่สายทองออกอากาศไปปุ้นด้วยกาเป็นเจ้าท่านอาจารย์ก็สัญญาณไปด้วยลูกวันนี้สักเจนที่9875นะเจ้าเขาก็เพิ่งส่งตัดโอ้ขอบคุณกันอาจารย์เมตตาโอ้ดีนะสักเจนนะเจ้าโอ้แหละวันนี้อันรายการเสียงดีล่ะเสียงดังล่ะ
อย่างดีแม่ก็เมื่อก่อนพี่แนนส้มมนก็ไม่ได้คุ้นจักเหมือนกันแล้วก็ติดตั้งมาได้จักสถานีก็เลยมาได้เจอกันเลยอ๋อจักส้มมนพี่แนนกันเองนี่เนี่ยอ๋อคนไปไหนฮะพี่แนนส้มมนอยู่เชียงรายเนี่ยอ๋อแม่โทรติดต่อกันเจ้าอ๋อเจ้าแม่อืมสัตตุสัตตุจ้าขอกำลังใจเด้อเจ้าขอบคุณจ้าแม่ให้กำลังใจแม่อยู่ดีมีสุขเด้อแม่เด้อจ้าขอแม่อยู่ดีมีสุขเหมือนกันแม่สายทองบ้านหงละปูนโอ้นึกไอ้แม่นึกว่าไอ้แม่ลืมกันไปแล้วเนี่ยจะไปแอวซบปาบอยู่นะแม่ฮัลโหลแม่จ้าแม่ไหว้สาเจ้าเจ้าเลิศปอนยมแม่เล็กเจ้าท่านจะกลับมาวันที่ห้าท่านมาแวะสีแรกแม่จะมาได้ตาเจ้าพอในวงกรรมวันที่ห้ากาโอได้ก่อแม่ไม่แอวหามได้กาแม่ถ้าจะไปมาได้อ่ะแม่บอกเคยกลางมันอยู่แต่บอกโห่อีแม่เคยมาวัดสามัคคีอีแม่เคยมาวัดสามัคคีไหนน้องวัดสามัคคีอยู่ไหนของหมอกำนี่วัดสามัคคีบุญญารามของหลวงปู่หลวงอ่ะอีอยู่บ้านอีแม่ก่อหันเนี่ยเตียนเนี่ยก็ขาวๆน่ะมันขึ้นตอไว้ก่อแม่กับตาบ่ค่อยดีแม่ไปยังขับรถบ่ไปอ่ะบ่อันนี้เปียงเลยนะตังเปียงเลยนะนิดน้อยเลยนะไปยังขับรถขับรถไก่แน่เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเป็นไปได้นี่ท่านว่าแม่หาแม่วันที่ห้าหรือวันที่หกเจ้าได้ไหมมาเอาตีแม่ขอไปเถอะตีแม่จะทำวงโดยตีว่าท่านเดินทุดงเนี่ยไปได้แล้วเรื่องอ๋อเจ้าดิ้มดิจะป้ากันก่อนหลังวันที่อันเช้าเช้าอันนี้ไหมเช้าเดี๋ยวกันเช้าเช้าเอสเนี่ยประชุมแล้วก็จะหู้กันว่าเปิดรอเทียนไปได้วันที่เช้าเอสได้ไหมก็ไปเช็ดได้ไปนะพูดนะบ่วันที่21นี่ประชุมอยู่อ๋อเจ้าน่าจะแม่ไปเช็คได้ไปหาเจ้าเอ๊ะเจ้าสองก็ไม่ได้ไปอ่ะแต่ว่าเพิ่นจะจัดกิจกรรมวันอื่นปุ้นประชุมวันที่21ได้อ๋อเจ้าอาจเป็นช่วงที่แม่ว่างก็ได้ลูกอาจจะปะกันก่อนวันที่5แม่อ๋ออันก็ได้แล้วเจ้าอันแม่ได้ก็ได้เพิ่นท่านมาเจ้าท่านมาท่านโทรมาหาแม่ก่อนแล้วก็แม่แต่จะอยู่ที่ร้านล้อตอนเจ้านั่นหรอเจ้าแม่ออนเขาก็อยากให้ป้าเราออนที่ร้านนะอยากให้ทำปืนตัวโอ้ดีกะเจ้าขอบคุณแม่เนอะจ้าไว้สาเจ้าบุญทักษาบุญทักษาอยู่ดีไม่สุขแม่เจ้าโยมแม่โยมแม่ปาวลีโยมแม่เล็กเนาะโยมแม่นิตยาปินตาคำโอ้1959รัชดาขออนุญาตลารายการแต่เพียงเท่านี้ความสุขสวัสดีบังเกิดมีครับสัทธาเท่าแก่พ่อไอ้แม่ทั้งหลายเนออยู่ดีมีชุกกันผู้ผู้กุคนจัตตาโรธรรมาวัฒนติ